อกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีคนทักบุ้มเรื่องหน้าเล็กลงเยอะมากหรือว่าเรื่องที่บุ้มผอมลงนะครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าจริงๆอะบุ้มผอมลงมานานแล้วแล้วบุ้มผอมลงมาตั้ง10โลแต่ไม่เคยมีใครเห็นเลยว่าแบบบุ้มผอมลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาบุ้มออกกล้องทุกคนบุ้มออกแค่หน้าบุ้มเลยไม่ได้ออกตัวนะครับทุกคนเลยไม่เห็นว่าบุ้มผอมลงตั้ง10โลแต่ช่วงหลังเนี่ยมีคนทักอู้เยอะมากว่าแบบพี่บุ้มขาทำอะไรมาผอมลงจังพี่บุ้มขาทำไมแบบว่าทำแล้วผิวดีจังจะเดินบุ้มทำไมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยบุ้มเห็นคอนเทนต์คนฮิตเดินโชว์บ้านว่าแบบบ้านใหญ่อะไรอย่างงี้ทำแล้วคนดูเยอะบุ้มก็เลยลองทำบ้างเผื่อคนดูเยอะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนคลิปนี้บุ้มจะพูดว่าทำไมคนถึงเริ่มทักแล้วว่าหน้าบุ้มเล็กหรือหน้าบุ้มผอมลงนะครับทุกคนในคลิปนี้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนบุ้มไปทำหน้ามาซึ่งบุ้มไปทำหน้ามาด้วยเครื่องราคา4 ล้านบาทนั่นคือเหตุผลที่ว่าคนทักว่าทำไมบุ้มผอมลงทุกคนทุกคนบุ้มขอกลับมาดีกว่าบุ้มน่ะไปทำหน้ามาทุกคนด้วยเครื่องราคา4 ล้านบาทอันนี้บุ้มตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่สุดของที่สุดการทำหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของบุ้มและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเวอร์มากที่สุดของบุ้มเหมือนการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นว่ามีคนทักมาซึ่งจริงๆกับบุ้มทำหน้ามาเยอะมากแล้วแต่ไม่เคยมีใครทักเรื่องหน้าบุ้มเลยแล้วก็แบบบุ้มลดน้ำหนักมาเยอะมากแล้วเนี่ยตัวเหลือแค่นี้แต่ไม่เคยมีใครทักเลยว่าบุ้มผอมแต่ครั้งนี้สงสัยจะได้ผลจริงเพราะคนทักเยอะมากครั้งชีวิตจริงแล้วก็ในคลิปตื่นเต้นมากวันนี้นะครับทุกคนบุ้มจะมาเล่าให้ฟังว่าบุ้มทำหน้าอะไรมาแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะมีคนเริ่มคอมเมนต์ว่าพี่ค้าผอมลงหรือเปล่าพี่ค้าทำไมหุ่นดีขึ้นหรือว่าทำอะไรมาหน้าใสมากช่วงหลังนี้บอกมาเดี๋ยวนี้นะซึ่งจะบอกว่าจริงๆอ่ะทั้งหมดเนี้ยบุ้มรวมอยู่ในสิ่งเดียวเลยคือบุ้มทำอย่างเดียวจริงๆทุกคนแต่มันเป็นอย่างเดียวที่แบบสามารถทำให้คนในคลิปอ่ะทักบุ้มได้หรือว่าเห็นผลต่างๆได้เลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าชีวิตจริงบุ้มอ่ะบุ้มไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่แต่พอเราเข้าในคลิปน้ำหนักเราจะขึ้นประมาณ60 โลขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นบุ้มต้องทำทุกวิธีดังนะครับทุกคนเพื่อให้หน้าบุ้มอ่ะในคลิปดูไม่ได้ใหญ่เต็มจอขนาดนี้ที่บุ้มบอกว่าการทำหน้าครั้งนี้นะครับเป็นการทำครั้งใหญ่ของบุ้มเพราะว่าใหญ่ที่สุดของบุ้มจริงๆแต่หลายคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่บุ้มทำอันเนี้ยเป็นแค่เรื่องเล็กๆจิ๊บๆไปเลยที่บุ้มบอกว่ามันใหญ่คือยกความดีให้คุณหมอที่สามารถเปลี่ยนหน้าใหญ่ๆของบุ้มให้เล็กเหลือแค่นี้ได้และจะบอกว่าเนี่ยคือผลลัพธ์ที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะบุ้มต้องใช้เวลาถึง4 เดือนเพื่อจะเห็นผลลัพธ์ที่บุ้มทำมา 100% ทุกคนแล้วคือบุ้มทำมาเนี่ยเพิ่งเดือนเดียวแล้วมีคนทักแล้วว่ามันซึมจิตปลื้มใจเหลือเกินต้องบอกว่าบุ้มทำหน้ามาหลายทีใช้คำว่าหลายทีแต่ทุกที่อ่ะเป็นการแค่การฉีดกันจิ้มกันนู่นนี่นั่นเติมเต็มหรือว่าการฉีดลดเมโสโบท็อกซ์ที่บุ้มธรรมดาบ้านๆเบเบทุกคนผลลัพธ์มันก็เลยแบบบ้านๆเบเบไปนิดนึงคนก็เลยไม่ค่อยเห็นก่อนหน้านั้นบุ้มเคยทำหน้าบุ้มไม่เคยมีความรู้เลยบุ้มบอกหมอว่าโอเคคุณหมอบุ้มอยากฉีดหมอก็ฉีดบุ้มอยากจิ้มหมอก็จิ้มบุ้มอยากทำอะไรหมอก็เติมหมอไม่เคยมาอธิบายว่าต้องควรทำอะไรขั้นตอน1 2 3 4 5จนบุ้มได้มาปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนี้ทุกคนแล้วคุณหมอสอนบุ้มหมดทุกอย่างเปิดโลกกระทัดให้บุ้มหมดเลยว่าแบบ1 2 3 4 5บุ้มควรทำอะไรมันควรจะเป็นวิธีที่ถูกต้องหมอเลิศมากแล้วบุ้มจะถ่ายทอดความรู้ที่คุณหมอสุดน่ารักถ่ายทอดมาให้บุ้มจริงๆว่าแบบมันดีมากๆก่อนอื่นจะให้ทุกคนดูหน้าเดิมของบุ้มก่อนก็คือหน้านี้ทุกคนหน้าบุ้มใหญ่กระจายเข้ามาอีกจนกระทั่งบุ้มมาทำสิ่งนี้นะครับทุกคนก็คือการทำอัลเทอร่าครั้งล่าสุดที่คลินิกเมดิไวมันเป็นการทำที่บุ้มไม่เคยทำมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทำไมบุ้มถึงมาทำได้โบ๊ทบอกว่าการทำอัลเทอร่าดาราทำเยอะมากและมันเห็นผลดีเห็นผลไวนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆมันมีมานานมากแล้วนะครับทุกคนคือการทำอัลเทอร่ามันคือการยิงเลเซอร์เข้าไปในชั้นผิวแล้วบุ้มก็เลยใหม่มากสำหรับการทำอัลเทอร่าไม่มีความรู้เลยบุ้มก็เลยไปปรึกษาหมอแอมที่คลินิกเมดิไวบอกหมอเลยว่าบุ้มใหม่มากไม่มีความรู้เลยนะครับคุณหมอช่วยแนะนำบุ้มตั้งแต่ต้นจนจบเลยได้ไหมแล้วคุณหมอคือผู้น่ารักผู้เบิกโลกแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการทำวิธีการทำงานของเครื่องปรับความเข้าใจของเรานะครับทุกคนว่าการทำอัลเทอร่าเนี่ยไม่ได้ดูรุนแรงอย่างที่คิดแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฉีดเมโซยังไงคือบุ้มบอกตั้งแง่กับหมอเลยว่าการฉีดเมโซมันคือการฉีดเข้าไปในแก้มมันคือการสลายเพราะฉะนั้นมันควรเห็นผลเยอะกว่าการทำอัลเทอร่าแค่ยิงเลเซอร์อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะเห็นผลได้ไงหมอบอกว่าการยิงอัลเทอร่าเนี่ยไม่ได้ยิงอยู่บนหน้ามันคือการยิงลึกเข้าไปในชั้นผิวถึง3 ชั้นทุกคนมันเรียกว่าชั้นสแบ็กโอ้ยทำได้โคตรเก่งอ่ะนั่นแหละทุกคนเพื่อทำการกระตุ้นผิวให้ผิวรอยยกกระชับเราฉีดเมโซไปไขมันของเราหายออกจริงแต่เราไม่ได้เฟิร์มทุกคนหน้าเรามันก็เลยมีความเหี่ยวความย้อยความตกเหมือนรูปเนี้ยทุกคนหน้าบุ้มฉีดไปแล้วแต่แบบมันยุบนะแก้มบุ้มมันหายนะไขมันมันออกนะแต่หน้าตกหน้าย้อยร่องแก้มก็มาใต้ตาก็มาเพราะว่าข้างในเราหายไปมันก็เลยเป็นโพรงโบมันก็เลยไม่มีอะไรยืดแล้วมันก็เลยย้อยลงมาแทนนะครับทุกคนนั่นคือเหตุผลที่
ว่าหน้าบูมไม่เล็กและไม่มีคนทักการทำออโรร่ามันคือการยกกระชับหน้าทำให้รูปหน้าเราเรียวเข้ารูปได้รูปมากขึ้นแล้วก็ความเต่งตึงสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยและที่สำคัญก็คือผิวหน้าเราจะใสด้วยนะครับทุกคนการทำออโรร่าบูมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่บูมทำกับคุณหมอแอมมาคือไม่เจ็บเลยเขามีเหตุผลนะว่าทำไมไม่เจ็บไม่ใช่แบบจะมาอวยทรงเดชว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าไม่เจ็บไม่คือคุณหมอแอมเขาอธิบายว่าการทำออโรร่าทุกทีที่เราเคยทำอะสมัยก่อนๆนั้นอะมันจะเจ็บตรงที่แบบว่าเรามีเครื่องเดียวหัวเดียวยิงเข้าไปตรงหน้าปัก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 ไม่ว่าชั้นผิวไหนรูปแบบหน้าตรงไหนก็ยิงด้วยหัวเดียวเพราะฉะนั้นความแม่นยำมันจะไม่มีสิ่งที่เราเจ็บเพราะว่าเขายิงไปโดนกระดูกแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะมันก็เลยเจ็บทุกคนแต่เครื่องอัลเทอร่ารุ่นใหม่ๆบูมไม่รู้ว่าแต่ละคลินิกเหมือนกันไหมแต่คลินิกที่บูมทำคือเมดิไวท์เขาใช้เครื่องที่สามารถเปลี่ยนหัวได้และมีหน้าจออัลเทอร์ซาวด์สแกนเขาจะมีจอให้เราดูตลอดเลยว่าเนี่ยคือเราจะยิงชั้นผิวไหนเรายิงไปแล้วกี่ช็อตและชั้นผิวแต่ละชั้นควรใช้หัวเล็กหัวบางหัวหนาความแรงเท่าไหนนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นความแม่นยำที่สูงมากและก่อนหน้าที่คุณหมอจะยิงหรือจะทำอะไรนะคุณหมอจะวางแผนก่อนเลยตั้งแต่ทำหน้ามาคลินิกมาคลินิกนี้เป็นคลินิกแรกที่เอาปากกามาวาดหน้าบูมแล้วก็วางแผนการทำงานว่าต้องยิงช่วงนี้ห้ามโดนช่วงนี้โดนได้ช่วงนี้ต้องยิงกี่ช็อตและจะมีความละเอียดและแม่นยำสูงมากทำให้บูมไม่มีความรู้สึกเลยสิ่งแรกที่คุณถามเลยว่าเจ็บไหมหมอบอกเจ็บเจ็บเจ็บแต่รุ่นใหม่ไม่เจ็บรุ่นใหม่คือเจ็บน้อยมากหมอใช้คำว่าเจ็บน้อยมากแต่ผมทำจริงๆทุกคนผมไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ทางนั้นบูมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องแล้วก็ความชำนาญของคุณหมอด้วยที่ทำให้บูมไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือรู้สึกอะไรเลยและที่สำคัญทุกคนเครื่องที่คุณหมอใช้อย่างที่บูมบอกว่าราคา4 ล้านบาทบูมอยากจะบอกคุณหมอว่ายิงมาเลยจ้าคุณหมอยิงมารัวๆเลยจ้ายิงมาใส่ที่หน้าบูมได้เยอะๆเลยแล้วการทำออโรร่าเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยคุณหมอเขาจะถามก่อนเลยว่ากังวลตรงไหนคะมีปัญหาอะไรคะอยากแก้ไขตรงไหนซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าหน้าบูมแบบไม่เท่ากันไม่เท่ากันตั้งแต่นี้เลยคิ้วเห็นปะชั้นตาและลงมาถึงรองแก้มที่ไม่เท่ากันทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะอันเนี้ยมันคือหน้าที่การทำออโรร่ามาแล้ว1 เดือนทุกคนแล้วทุกคนเริ่มทักหน้าจริงๆของบูมก็คือจะเป็นแบบนี้นี่คือรูปบีฟอร์ที่ทางคลินิกจ่ายให้บูมทุกคนจะเห็นว่าหน้าฝั่งเนี้ยของบูมจะเป็น2 กระป๋องเอ๋ยปึ๊บปึ๊บแล้วหน้าไม่เท่ากันอย่างชัดเจนมากนั่นคือปัญหาที่บูมให้คุณหมอไปและยังไม่พอบูมบอกว่าคุณหมอบูมไม่อยากมีเหนี่ยงเลยบูมพยายามเอาเหนี่ยงออกฉีดเท่าไหร่ก็ยังเหลืออยู่ตรงเนี้ยคุณหมอช่วยแก้ไขให้หน่อยได้มั้ยคุณหมอก็บอกว่าได้สิ่งที่บูมกังวลเลยก็คือตรงนี้ที่มีความย้อยจากการฉีดเมโซไปแล้วแก้มมันหย่อนรวมถึงเหนี่ยงที่มันเยอะเกินไปนะครับทุกคนหรือไม่ยอมหายสักทีแต่ก็รูปหน้าไม่เท่ากันของฝั่งนี้นะครับทุกคนโจทย์ที่ให้คุณหมอไปก็คือไม่น่ายากเท่าไหร่เลยเนาะกังวลทางหน้าคุณหมอก็จะอธิบายและวางแผนการทำงานของเรานะครับก่อนเลยว่าจะยิงตรงนี้ตึ๊บๆๆอะไรยังไงรูปแบบการทำงานจะเป็นยังไงเพื่อให้เราเข้าใจก่อนและพอขึ้นเขียงจริงๆเขาก็จะมีการมาร์กยาชาของเราก่อนนะครับประมาณ1 ชั่วโมงเลยนะสำหรับการมาร์กยาชาแล้วก็เริ่มขั้นตอนการยิงโดยของบุญเนี่ยหมอจะยิงของบุญเน้นตรงแก้มที่มีปัญหาเยอะมากแล้วเวลายิงหมอจะดึงหน้าแน่นมากมากแล้วหมอจะถามตลอดว่าเจ็บไหมคะโอเคไหมเบาให้ได้นะคือเขาไม่ได้ดันทุลังที่แบบว่าเจ็บเขาก็จะยิงระดับนั้นระดับนั้นระดับนั้นคือถ้าเราเจ็บเขาจะลดระดับความแรงลงตามความเหมาะสมหรือความอดทนที่เราทนได้แต่บุญแบบไม่ได้มีความรู้สึกและรู้สึกเจ็บใดๆเลยหน้าด้านหรือว่าเครื่องคุณหมอมันดีก็ไม่รู้ทุกคนแล้วหมอก็เลยยิงจัดเต็มเลยจ้าทั้งดึงทั้งลังทั้งยิงจนหน้าบุญเนี่ยเสร็จไป1 แถบบุญจะให้ดูว่าคุณหมอไทยรู้ให้บุญด้วยว่าตอนทำเสร็จครึ่งหน้าทุกคนผลลัพธ์ที่เห็นคือมันเปลี่ยนแปลงทันทีที่ยิงเลยแล้วบุญก็ยิงต่อนะครับทุกคนจนครบทางหน้าแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตรงตาเพราะบุญมีปัญหาตรงใต้ตาเยอะนะครับทุกคนรวมถึงร่องแก้มด้วยอันนี้คือการที่คุณหมอยกให้แล้วนะทุกคนซึ่งร่องแก้มจริงๆของบุญมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบร่องเรียกว่าอะไรร่องอย่างเงี้ยทุกคนมันลึกแบบลึกมากๆจริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆรูปหน้าบุญทั้ง2 ฝั่งอ่ะแทบจะใกล้เคียงกัน 100% แล้วนะทั้งที่นี่แค่1 เดือนผลลัพธ์การทำออโรร่าจริงๆต้องรอระยะเวลาถึง4 เดือนนะครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าระหว่างที่บุญทำอ่ะคุณหมอจะคอยถามคอยเช็คเราตลอดความโอเคความเจ็บของเราหรือว่าจะไม่โอเคตรงไหนหรือว่ารู้สึกเจ็บตรงไหนอะไรยังไงสามารถแจ้งคุณหมอได้เลยและที่สำคัญพี่ๆพนักงานคอยดูแลดีมากเขาจะยืนล้อมรอบเตียงเราเลยทุกคนมีกระทั่งพี่ที่คอยนวดขาให้เพื่อให้เราอ่ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายที่สุดนะครับทุกคนจนเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ความจริงอ่ะพี่ไม่นวดอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอยู่แล้วแต่ถ้าพี่นวดก็ดีเหมือนกันนะมันสบายมากเลยอ่ะขอบคุณพี่ที่นวดขาให้ด้วยนะครับ และหลังจากที่ทำออโรร่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนคืออย่างที่บูมบอกว่าบูมกังวลเรื่องเหนียงแต่ว่าตรงเหนียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นพวกชั้นผิวหรือชั้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นชั้นไขมันแทนแต่คุณหมอก็ยิงยกกระชับให้แล้วส่วนหนึ่งแต่บูมบอกว่าอยากให้มันยุบให้เยอะที่สุดคุณหม
มอก็เลยฉีดเมโซให้บูมด้วยนะครับแต่จะบอกว่าฉีดเมโซคุณหมอก็วาดนะวางแผนนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าหยิบเข็มมาแล้วจิ้ม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 ครั้งแรกในชีวิตที่ฉีดเมโซแล้วแบบมีคุณหมอวางแผนให้งงมากแล้วคุณหมอไม่ได้ฉีดเมโซแบบว่าจิ้มแบบปึ๊ก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 แบบที่บูมเคยฉีดบูมฉีดมาเยอะมากบูมจะรู้ดีคุณหมอแบบจิ้มแบบปึ๊ก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 คุณหมอให้ยาแบบเวอร์มากทุกคนแล้วดูเหนียงของบูมตอนนี้ดูดิในเหนียงจากแต่ก่อนที่หน้าบูมมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวบูมจะขึ้นรูปให้ดูพอบูมมันลงมาอย่างนี้เลยทุกคนบูมไม่ได้เป็นคนอ้วนเยอะเลยนะแต่บูมเป็นคนที่มีไขมันที่หน้าเยอะมากคือเพื่อนๆเรียกบูมว่าเพื่อนหน้ากว้างอ่ะคิดดูเอาแล้วบูมหน้าใหญ่ขนาดไหนพี่สาวเรียกว่าหน้าจานเข้ามา ทุกคนบูมโดนล้อมาตลอดนั่นคือเหตุผลที่ว่าเป็นบูมหนึ่งเลิฟการดำอัลตร้าครั้งนี้แล้วรู้สึกปรับปรุงมันเป็นพิเศษเพราะมันสามารถเปลี่ยนหน้าบูมได้ขนาดเนี้ยและก็หลังจากทำมานะครับทุกคนจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็คือเป็นไปไม่ได้1อาทิตย์แรกนะครับทุกคนช่วงเนี้ยที่คุณหมอเน้นให้หรือช่วงที่บูมไม่มีปัญหามากๆเนี่ยบูมรู้สึกมีความระบม1อาทิตย์เลยนะแต่ไม่ได้เป็นความระบมที่แบบว่าโอ้เงียบใจทุกคนแค่เวลาบูมล้างหน้าแปรงฟันหรือว่าไปสัมผัสผิวที่บนเวลาหน้าแก้มทาครีมหรือต่างๆมันจะรู้สึกว่าอ๋อชั้นผิวตรงเนี้ยเรามันมีความระบมนะแค่1อาทิตย์และพอเข้าสู่อาทิตย์ที่2นะครับจะบอกว่าหน้าบูมความเจ็บมันก็คือหายไปแล้วแต่รูปหน้าที่มันลงเนี่ยมันยังไม่ได้ลงหรือว่าเห็นผลชัดเจนอาทิตย์ที่3บูมก็ได้เก็บฟุตไว้นะครับมันก็ยังไม่ได้ลงเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่และพออาทิตย์ที่4เข้าใกล้1เดือนนะครับทุกคนเวลาเรารูปหน้าเราอย่างเงี้ยบูมรู้สึกได้ว่าตรงอุ้งมือบูมอ่ะจากที่เคยมีแก้มเข้าไปย้อยเต็มแน่นอุ้งมืออย่างเงี้ยมันหายไปอุ้งมือเรามันมีพื้นที่เหลือเวลาล้างหน้าแล้วหน้าบูมอ่ะแน่นมากจากที่เคยมีแก้มแบบพอจิ้มไปอ่ะมันแบบสะเทือนสะท้านไปทางหน้ามันมีความดึงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยหน้าบูมมันแน่นแบบแน่นเปียกมากเลยอ่ะดูดิผิวแน่นมากผิวมีความแน่นแบบฟิตและเฟิร์มมากทุกคนเหมือนเราออกกำลังกายหน้ามามันขนาดนั้นเลยจนกระทั่งบูมไปฟอลโล่กับคุณหมอแล้วได้เห็นรูปตัวเองก่อนทำกับหลังทำมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินบูมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยผลลัพธ์1เดือนก็สามารถสังเกตได้แล้วว่าหน้าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปเบอร์นั้นจะบอกว่านี่คือผลลัพธ์แค่1เดือนทุกคนต้องใช้เวลาถึง4เดือนถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ 100% และระยะเวลาการอยู่ได้เป็นปีๆทุกคนทำอัลตร้าอยู่ได้1ปีถึง2ปีเลยแต่หลายๆคนถามว่าทำอัลตร้ามาต้องดูแลยังไงบ้างพี่จริงๆคือไม่มีอะไรเลยทุกคนแค่แบบเราไม่ทำอะไรเว้นหน้าเราอะพักหน้าเพราะว่าช่วงแรกหน้าเราอะมันอาจจะมีความระบมจากการที่เรายิงเลเซอร์เพราะเรายิงเข้าไปในชั้นผิวเราประมาณ 1-2 อาทิตย์แค่นั้นและนี่นะครับทุกคนก็คือใบหน้าการทำอัลตร้า1เดือนของบูมทุกคนดูดิกรอบหน้าที่ไม่เคยมีก็มีเหนียงที่เคยมีก็หายร่องแก้มที่เคยมีก็ตื้นทุกคนมันคือดีมากแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าบูมผอมสักทีทั้งที่ว่าตัวบูมอะเล็กมากจนไม่รู้จะเล็กยังไงแล้วบูมอะไม่สามารถลดน้ำหนักเพื่อให้ลดหน้าลงได้บูมก็เลยต้องไปทำอัลตร้าเพื่อให้หน้าบูมอะเล็กลงเท่าตัว ซึ่งทุกคนบูมยังเหลือเวลาอีก3เดือนสำหรับการติดตามผลอัลตร้าของตัวเองเนี่ยว่าถ้าครบ 100% ใบหน้าของบูมเนี่ยจะเล็กหรือจะเรียวหรือจะเข้าที่ได้ระดับไหนนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับถ้าใครอยากเห็นการอัปเดตรูปหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าของบูมเนี่ยบูมจะอัปเดตให้ดูใน IG นะครับทุกคนว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากทำอัลตร้าเดือนที่2เดือนที่3และเดือนที่4ของบูมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับทุกคนหรือรอสังเกตในคลิปก็ได้เพราะว่าทุกๆคลิปทุกคนจะต้องเห็นหน้าบูมอยู่แล้วว่าหน้าบูมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนส่วนราคานะครับทุกคนราคาอัลตร้าจริงๆมันอยู่ที่ 55,000 บาทนะครับทุกคนแต่ตัวที่บูมไปทำมันเป็นราคาโปรเลยบูมก็เลยตัดสินใจไปทำได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนที่บูมจ่ายไปราคาอัลตร้า 39,500 บาทโดยปกติเขาจะคิดเป็นช็อตก็คือ100ช็อต200ช็อต500ช็อตนะครับแต่ของบูมเนี่ย 39,500 คือราคาทำอัลตร้าทั้งหน้าคือตรงไหนที่มีกังวลนะบอกหมอไปเลยและอย่างที่บอกว่าบูมฉีดเมโซมาด้วยนะครับทุกคนราคาที่บูมฉีดเมโซก็คือ1เข็ม 4,500 บาทแต่ว่าถ้าฉีดรายเข็มอย่างเงี้ย5เข็ม10เข็มมันก็จะลดไปตามโปรซึ่งบูมก็ไม่แน่ใจว่าโปรของคุณหมอเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่จะบอกว่าใครที่อยากทำอัลตร้าแล้วแบบพรุ่งนี้หนูจะใช้หน้าแล้วค่ะอาทิตย์นี้หนูจะใช้หน้าแล้วค่ะแล้วหนูจะไปทำอัลตร้าเลยค่ะพร้อมใช้หน้าเลยอาทิตย์หน้าไม่ได้นะครับทุกคนต้องทำหน้าและเผื่อเวลาให้น้องทำงานด้วยนะอย่างที่บูมบอกว่าอัลตร้าใช้เวลาทำงานจริงๆประมาณ4เดือนจะเริ่มเห็นผลครั้งแรกก็คือประมาณ1เดือนนะครับทุกคนและผลลัพธ์จะเริ่มคูณทวีเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆจนครบ4เดือนถึงจะเห็นผล 100% นะครับทุกคนถ้าใครจะใช้หน้าแนะนำให้ไปทำตั้งแต่เนิ่นๆนะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำอัลตร้าจะบอกว่าเป็นการทำอัลตร้าครั้งแรกและประทับใจมากฉีดหน้า
เป็นร้อยรอบพันรอบไม่เคยมีคนทักพอทำอัลเทอร่ามามีคนทักนะครับทุกคนบูมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคไหนๆก็มีคนทักแล้วว่าก็เลยแบบอยากอวดซะหน่อยอะไรเงี้ยว่าทำอะไรมาหน้าอย่างนี้แบบเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากทำอัลเทอร่านะครับหรือว่าไม่มีความรู้เลยอยากทำอัลเทอร่าครั้งแรกจะทำยังไงดีนะครับทุกคนแนะนำให้ทักไปสอบถามที่คลินิกเลยเมดิไวนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีความรู้กว่าบูมเยอะแล้วเขาสามารถตอบคำถามได้แบบละเอียดยิบแล้วก็ชัดเจนกว่าบูมอีกเยอะมากที่บูมไปทำก็คืออยู่ที่เสนานิคม1สามารถปักหมุดไปใน Google ได้เลยไปง่ายมากทุกคนและที่สำคัญตัวคลินิกสามารถเห็นได้ชัดเจนมากๆและคลินิกสะอาดและดีและเวอร์ที่สุดโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การทำอัลเทอร่าของบูมนะครับแล้วก็เป็นการตอบคำถามได้ว่าช่วงหลังๆทำไมอยู่ดีๆหน้าดีขึ้นหน้าทำไมผิวดีขึ้นหน้าไปทำอะไรมาหน้า นะครับทุกคนก็นั่นแหละนี่คือความรักของทั้งหมดของบูมอัลเทอร่าเลยเหตุผลเดียวเพราะว่าเมโซโบท็อกอะไรก็แล้วแต่บูมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ไม่เคยมีคนทักเลยพอทำอัลเทอร่าปุ๊บมีคนทักทันทีก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้บูมนะครับใครอยากให้บูมทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้รีวิวอะไรอีกนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายรอติดตามผลนะทุกคนยังเหลือ2เดือน3เดือนและก็4เดือนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใน IG เรื่อยๆนะครับทุกคนดูดิ